ร่วมสั่งสมเสบียงบุญได้การฟังธรรมย่ำค่ำธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโยพวกเราทั้งสามบุญขอพร้อมใจการกราบนมัสการพระอาจารย์ธวัชชัยด้วยความเคารพครับนมัสการครับเจริญพรคุณบุญไตรคือบุญเย็นบุญเอกและบุญใสครับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับรวมถึงคุณชัยด้วยใช่ไหมครับใช่โยมพี่ใหญ่บุญชัยนี่เริ่มต้นตอนแรกเลยตอนต้นของรายการนะครับผมโยมพี่ใหญ่บุญชัยนี่เป็นบุพการีบุคคลนะบุพการีผู้ให้ก่อนจำได้ใช่ไหมจำได้ครับผู้ให้ก่อนผู้ที่หายากบุพการีบุคคลกับกตัญญูกตวิธีบุคคลครับเรามีข้อตกลงในการฟังกันยังจำได้ไหมจำได้ครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือฟังยังไงฟังสบายๆอย่างตั้งใจให้ใจอยู่ที่ไหนหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายครับเพราะจะได้มีสมาธิในการฟังแล้วก็ใจจะได้หยุดนิ่งด้วยครับใช่เพราะเป็นที่ตั้งของใจที่เราเรียกว่าตั้งใจเราใจไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายตรงไหนศูนย์กลางกายนะตรงที่เวลานั่งรถแล้วเสียวจี๊ดเวลาลงสะพานครับสาธุต้องทบทวนกันนะใช่ครับครับเพราะตรงนี้เป็นที่ตั้งของพระธรรมทุกข้อทุกบทหมู่ที่พระพุทธเจ้าเข้าไปพบและนำมาสอนเราเพื่ออะไรเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อผลในการเข้าถึงธรรมะที่จะนำความสุขความเจริญความสำเร็จมาสู่ชีวิตเราไงครับเราต้องการความสุขความเจริญความสำเร็จใช่ไหมครับตรงนั้นแหละเป็นบทสรุปในทางปฏิบัติลองทำกันสักหน่อยไหมดีครับทำยังไงหลับตาลงเบาๆ หลับหรือไม่หลับก็ได้นะถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีภาระอะไรก็สบายแต่ถ้าขับรถไปเนี่ยนะครับขับรถไปนี่หลับตาไม่ได้แน่นอนห้ามเด็ดขาดเลยก็แต่ขับไปเถอะนะแต่ใจนิ่งๆมือทำภารกิจไปได้ตามปกติแต่ใจนิ่งๆสบายอกสบายใจเพลินๆอย่างนั้นแหละหยุดใจไปอย่างสบายๆอย่าผ่อนคลายนะครับจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ตามความพอใจตามความสะดวกของแต่ละคนกันแล้วเรายังสนทนากันต่อเนื่องถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีครับเราได้เกณฑ์ง่ายๆในการพิจารณาว่าคนใดเป็นคนดีมีคุณธรรมหรือไม่ให้ดูว่าบุคคลนั้นมีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่ครับโดยเฉพาะกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเพราะว่าถ้าผู้มีพระคุณแก่ตนสูงสุดคือคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยแล้วเขายังมองไม่เห็นคุณไม่ทดแทนคุณกับผู้อื่นแล้วย่อมหวังได้ยากที่บุคคลนั้นจะเห็นคุณงามความดีและตอบแทนอย่างจริงใจใช่ครับเพราะฉะนั้นดูง่ายๆเลยว่าคนดีและไม่ดีดูที่เขามีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของเขาไหมและครั้งที่แล้วได้พูดถึงการเลี้ยงลูกให้มีความกตัญญูว่าทำยังไงพอจำได้นะมีหลักง่ายๆ3ข้อคือ1ชี้บอกให้เห็นคุณโทษ2ทำเป็นตัวอย่างครับ3ให้ลูกหยุดใจที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายแล้วเราค้างเรื่องสำคัญไว้คือเรื่องของพระรัตนตรัยหรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณแก่เราอย่างไรครับและเราจะตอบแทนคุณยังไงเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าพระรัตนตรัยคืออะไรเข้าใจเหมือนกันไหมครับแล้วจึงจะไปถึงประเด็นที่ว่ามีคุณยังไงและจะตอบแทนคุณอย่างไรพระรัตนตรัยหรือพระพุทธธรรมสงฆ์มี2ลักษณะลักษณะที่1พระรัตนตรัยภายนอกครับอยู่ภายนอกตัวครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ครับพระพุทธนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเดิมก็คือเจ้าชายสิทธัตถะรัชทายาทแห่งกรุงกบิลพัสดุจะได้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปแต่พระองค์ทรงสละสมบัติระดับแก่กษัตริย์ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ออกแสวงหาวิธีการพ้นทุกข์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงโดยสละชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็เหมือนเมื่อก่อนนี้เราไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ครับต้องจุดเทียนจุดตะเกียงให้แสงสว่างตอนกลางคืนทันไหม
ทันครับทันยุคนั้นช่วงปลายๆของยุคครับรอจนมีคนค้นพบไฟฟ้าใครค้นพบไฟฟ้าคนแรกอ่ะเอดิสันไม่ใช่ก่อนเอดิสันนั้นคริสหลอดไฟฟ้าชาวอเมริกันเหมือนกันไปชักว่าวตอนฝนตกพรำๆตอนนึกออกไหมนี่ของเป็นจามินแฟรงคลินอ๋อเป็นจามินแฟรงคลินแล้วจำไม่ผิดใช่ไหมถือว่าถูกก่อนครับเพราะว่าทั้งสามคนจำไม่ได้จำได้เฉพาะเอดิสันก็มาเอดิสันนะโทมัสเอดิสันได้กระดิ่งหลอดไฟฟ้าไปแล้วครับหลังจากที่กันขึ้นเขาค้นพบแล้วเรายังได้มีไฟฟ้าใช้กันทุกวันนี้ไงครับถามว่าไฟฟ้ามีอยู่ก่อนที่แฟรงคลินจะค้นพบใช่หรือเปล่าใช่ครับแฟรงคลินไปค้นพบสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วแล้วนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดแสงสว่างแก่โลกเจ้าชายจุดฐานก็เหมือนกันพระองค์ทรงค้นพบความสุขที่สุดที่สุดภาษาพระใช้คำว่านิพพานนิพพานแปลว่าความสุขที่สุดที่สุดนะเป็นอมตะคือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความสุขถาวรไม่กลับมาทุกข์อีกความสุขของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์กลับไปกลับมาและเข้าถึงแหล่งของความรู้หรือปัญญาที่สูงที่สุดคือที่สุดของความรู้และที่สุดของปัญญาพร้อมๆกันอีกด้วยที่เรารู้จักกันว่ารู้แจ้งโลกรู้จักโลกอย่างแจ่มแจ้งภาษาบาลีคือโลกวิถูเคยได้ยินใช่ไหมเคยครับรู้ทุกเรื่องทุกสรรพสิ่งหรือสรรพันธ์อยู่ทั้งหมดนั้นมีอยู่ก่อนแล้วตามธรรมชาติเหมือนไฟฟ้าที่มีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่แฟรงคลินจะไปค้นพบเจ้าชายสิทธัตถะนั้นไม่ได้ไปคิดค้นไม่ได้ไปประดิษฐ์พระธรรมคำสอนขึ้นมาใหม่แต่ไปค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วและทรงนำมาบอกเราภาวะที่เข้าถึงความสุขที่สุดที่สุดหรือนิพพานและเข้าถึงแหล่งของความรู้หรือปัญญาสูงสุดนั้นเปลี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นตื่นผู้เบิกบานครับเบิกบานครับนี่คือเป็นคนดีที่สุดหรือที่สุดของคนดีที่เราได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วในครั้งที่สัปดาห์นี้ครับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วชาวพุทธผู้นับถือศรัทธาจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อระลึกถึงในกราบไหว้บูชาซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามศิลปกรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยมีทั้งองค์ใหญ่เป็นพระประธานในวัดในโบสถ์องค์ขนาดกลางเป็นพระประธานที่ต้มหมู่บูชามีทั้งองค์เล็กที่ไว้ติดตัวไว้ห้อยคอนี่คือพระพุทธภายนอกพระพุทธภายนอกตัวส่วนพระธรรมภายนอกตัวหมายถึงอะไรหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีการนะเป็นวิธีการเข้าถึงความสุขที่สุดที่สุดหรือนิพพานและเข้าถึงความรู้หรือปัญญาที่สูงที่สุดหรือโลกวิถูสัพพัญญูเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนแฟรงคลินบอกวิธีการนำไฟฟ้าในธรรมชาติมาใช้หรือเอดิสันบอกวิธีการทำหลอดไฟฟ้าหรือวิธีการทำนาวิธีการทำสวนยางอย่างนั้นแหละแต่นี่เป็นวิธีการเข้าถึงความสุขและปัญญาที่สูงที่สุดพอชัดเจนไหมครับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์มีอยู่ทั้งในรูปแบบของใบลานของสิ่งพิมพ์หรือซีดีรอมก็ตามแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมที่ทรงนำมาสอนเนี่ยเปรียบเหมือนใบไม้ในกำมือเยอะไหมใบไม้ในกำมือไม่เยอะไม่เยอะแต่สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเปรียบเหมือนใบไม้ในป่าเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับถึงแม้น้อยแค่นี้แต่ก็เพียงพอแก่การปฏิบัติให้เข้าถึงความสุขที่สุดที่สุดและที่สุดของปัญญามีข้อสังเกตนิดนึงนะว่าแม้ว่าแฟรงคลินจะค้นพบไฟฟ้ามานานเป็นร้อยปีแล้วก็ตามเรามีไฟฟ้าใช้ได้รับความสะดวกสบายจากไฟฟ้ากันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่เพื่อนเราบางคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการค้นพบไฟฟ้าของแฟรงคลินครับเช่นเดียวกับที่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการค้นพบการเข้าถึงความสุขและปัญญาที่สูงที่สุดของเจ้าชายสิทธัตถะครับมนุษย์จึงต้องทนทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ไงว่าเหมือนกับคนที่ยังไม่เจอไฟฟ้าของแฟรงคลินยังไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมืดภายนอกแต่คนที่ยังไม่ได้สัมผัสกับพระธรรมเนี่ยยังมืดอยู่ภายในอย่างนี้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่น่าเสียดายนะครับนั่นคือพระธรรมภายนอกตัวเราครับพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์ภายนอกตัวเป็นยังไง
หมายถึงผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนหรือปฏิบัติตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่สุดที่สุดหรือนิพพานนิพพานแปลว่าความสุขที่สุดที่สุดครับตรงนี้ต้องเน้นนะครับนิพพานแปลว่าความสุขที่สุดที่สุดเข้าถึงความสุขที่สุดที่สุดและความรู้หรือปัญญาที่สูงที่สุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงแล้วพระสงฆ์นะครับปฏิบัติตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำแล้วเข้าถึงแล้วก็แนะนำเผยแผ่คำสอนหรือวิธีการนี้ให้ผู้อื่นได้รู้และปฏิบัติตามพระสงฆ์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือพระอริยสงฆ์นี่นับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตามวิธีการเข้าถึงความรู้และความสุขที่สูงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือพระธรรมจนได้ผลในระดับต่างๆแบ่งไว้สี่ระดับคือพระโสดาบันครับจะกลับมาเกิดและทำต่ออีกไม่เกินเจ็ดชาติพระสกทาคามีจะกลับมาเกิดและทำต่ออีกไม่เกินสามชาติครับพระอนาคามีจะกลับมาเกิดและทำต่ออีกไม่เกินชาติเดียวชาติเดียวชาติพระอรหันต์เข้าถึงความสุขที่สูงที่สุดหรือนิพพานและมีปัญญาสูงสุดเป็นที่สุดของคนดีที่เราพูดกันไปแล้วไงครับไม่ต้องกลับมาเกิดอีกมีคุณสมบัติสามประการคือมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์มีปัญญาปัญญาและมีความกรุณากรุณาที่เราสรุปกันไปแล้วครับถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายก็เหมือนกับการเรียนให้จบปริญญาตรีต้องใช้เวลากี่ปี4ปีครับ4ปีจบปี1เหมือนพระโสดาบันเปรียบเทียบนะจบปี2เหมือนพระสกทาคามีจบปี3เหมือนพระอนาคามีจบปี4เหมือนพระอรหันต์นี่เปรียบเทียบนะโอ้ครับได้รับปริญญาคือได้รับความสุขที่สุดที่สุดหรือนิพพานครับและมีปัญญาสูงสุดไปในขณะเดียวกันด้วยส่วนผู้ที่ยังเรียนไม่จบปี4ปีหน้าปีต่อไปก็ต้องมาเรียนต่อใช่ครับผู้ที่จบปี1ต้องมาเรียนต่ออีกอย่างน้อยก็3ปีครับเหมือนพระโสดาบันต้องมาทำต่ออีกไม่เกิน7ชาติผู้ที่จบปี2ก็ต้องมาเรียนต่ออีกอย่างน้อย2ปี3ปีครับเหมือนก็จะกระทาคามีที่ต้องมาทำต่ออีกไม่เกิน3ชาติไม่เกิน3ชาติผู้ที่จบปี3ต้องมาเรียนต่ออีกอย่างน้อย1ปีเหมือนพระอนาคามีที่ต้องมาทำต่ออีกไม่เกิน1ชาติอย่างนั้นแหละนั่นคือพระอริยสงฆ์แน่นอนแล้วว่าท่านจะเข้าถึงพระอรหันต์อย่างแน่นอนครับอย่างที่สองคือสมมุติสงฆ์ครับคือผู้ชายที่ศรัทธาเริ่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าสละเพศคฤหัสถ์ออกบวชอยู่ในวินัยหรือศีลหรือข้อที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดและปฏิบัติตามคำสอนหรือวิธีการของพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงความสุขที่สุดที่สุดหรือนิพพานและให้มีปัญญาสูงสุดเหมือนใครเหมือนใครเหมือนบุญเอกเหมือนบุญเอกครับเหมือนบุญใสครับกำลังรอบุญเย็นน่ะกำลังรอเย็นนะแต่ยังได้ผลไม่ถึงระดับพระอริยสงฆ์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาทางโลกก็เหมือนกับเพิ่งเข้าอนุบาลบ้างอยู่ชั้นประถมบ้างมัธยมบ้างยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่กำลังเรียนปีหนึ่งแต่ยังไม่จบอย่างนั้นน่ะครับบางท่านตั้งใจดีมีความอดทนมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆจากอนุบาลมาประถมมามัธยมมาอุดมจนจบปี1ปี2ปี3ปี4ครับครับแต่บางคนที่มีความอดทนน้อยมีความเพียรพยายามไม่ต่อเนื่องก็ต้องลาศิกขาไปก่อนถึงจุดหมายปลายทางเหมือนบางคนที่เรียนไม่จบอนุบาลไม่จบประถมไม่จบมัธยมไม่จบอุดมศึกษาต้องออกกลางคันหรือบางคนสอบไม่ผ่านไม่ออกแต่สอบไม่ผ่านก็ต้องเรียนซ้ำชั้นใช่ครับอย่างนั้นแหละเปรียบเทียบอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมโอ้เห็นภาพชัดเจนสาธุครับพระอาจารย์จะได้ไม่ขุ่นใจหรือตำหนิพระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับเพราะท่านอาจจะเพิ่งเข้าอนุบาลมาก็ได้หรือท่านอาจจะตกซ้ำชั้นมาหลายครั้งแล้วก็ได้ครับแต่ท่านกำลังพัฒนาปรับปรุงตัวอยู่นะไม่ยอมแพ้ยังทำผิดบ้างถูกบ้างให้มองเห็นความตั้งใจดีที่ท่านทิ้งความสุขสะดวกสบายทางโลกตั้งใจทำตามพระพุทธเจ้าตั้งใจจะได้ถึงจุดหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าไปถึงให้ได้อะครับตัวพระอาจารย์เองก็เป็นสมมติสงฆ์นะอาจยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยก็ได้ กำลังเรียนกำลังพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันครับยังไม่ได้เป็นคนดีที่สุดเพราะฉะนั้นความไม่ดีความผิดพลาดก็ย่อมมีอยู่ครับพระสงฆ์เรามีสองนิกายใหญ่ๆคือมหายานเป็นผลการเผยแผ่ไปทางเหนือของอินเดียคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้น
อีกนิกายหนึ่งคือเถรวาทเป็นผลการเผยแผ่ลงมาทางใต้ของอินเดียคือศรีลังกาพม่าไทยลาวกัมพูชาเป็นต้นแล้วก็มีนิกายวัชรยานของท่านดาไลลามะเฉพาะที่ทิเบตอีกนิกายหนึ่งแต่จะมีกี่นิกายก็ตามเถอะล้วนเป็นรูปพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทั้งนั้นเลยปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันคือนิพพานความสุขที่สุดที่สุดนั่นคือพระรัตนตรัยหรือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ภายนอกตัวพระรัตนตรัยภายในตัวเป็นยังไงเนี่ยดูแล้วน่าจะไม่ทันวันนี้แล้วมึงเนี่ยยกยอดไปสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของพระรัตนตรัยภายในอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเฉพาะลำพังพระรัตนตรัยภายนอกเนี่ยก็น่าติดตามขนาดนี้ภายในคงแจ่มแจ้งมากกว่านี้ลึกซึ้งมากกว่านี้แน่นอนใช่ไหมครับก็จะอธิบายขยายความมากเลยไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้กำลังดีครับไม่งั้นอาจจะเกิดความงงสำหรับบางท่านซึ่งอาจจะเป็นผู้สนใจใหม่เป็นผู้ซึ่งอาจจะเพิ่งเป็นแฟนรายการใหม่ๆก็ได้ครับเจริญพรเรื่องนี้สำคัญนะเป็นประเด็นหลักของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวแหละโดยเฉพาะพระรัตนตรัยภายในที่เราจะได้สนทนากันในครั้งหน้าครับช่วงท้ายวันนี้ทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ล้วนมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดเพียงนิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่างที่เราทำกันอยู่ตลอดมาตั้งแต่ต้นรายการตอนนี้ใจยังอยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับหรือว่าไปเบรกหน้าแล้วอ๋อยังครับเหลืออีก 2-3 นาทีให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายธรรมะสำหรับผู้ฟังทั่วประเทศครับแล้วถึงจะไปเบรกหน้ากันครับไม่ทิ้งท้ายแหละแต่สงสัยจังว่ามีคนฟังเราอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่ยมีครับยังมีท่านผู้ชมมีท่านผู้ฟังน่าจะมีโทรศัพท์หรือ SMS มาบ้างนะมีรู้สึกไม่มีเลยใช่มั้ยมีครับมีครับหลายท่านถามคือเรื่องของการสวดพระอภิธรรมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับแต่มีท่านที่ถามเข้ามาตอนที่พระอาจารย์กำลังเทศอยู่ว่าเคยสงสัยว่าพระสวดอภิธรรมแล้วตัวเองนอนฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยหลับสบายจังเลยพอได้เรียนพระอภิธรรมแล้วเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเป็นเพราะสายบุญอะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ครับดีจังเลยนะนึกว่าเราพูดกันอยู่ 3-4 คนอ๋อไม่ได้ครับเพราะมีท่านที่ส่งรูปภาพท้องฟ้าต่างจังหวัดรูปดาวมาเพียบเลยครับกำลังไล่ดูอยู่เหมือนกันเจริญพรนะถ้ามีคำถามก็ส่งเข้ามานะแล้วจะตอบให้ถ้าไม่มีเราก็จะว่างเราไปอย่างนั้นเนี่ยเรื่อยๆเดี๋ยวก็รีบไปร้อนอะไรนะถ้ารีบร้อนแล้วเดี๋ยวจะข้ามประเด็นสำคัญไปได้ครับพระอาจารย์ครับแล้วเพราะวิทยุมันมีแต่เสียงไม่มีภาพเหมือนโทรทัศน์อะทำความเข้าใจได้ยากกว่าโทรทัศน์ถ้ามีคำถามของท่านผู้ฟังก็ส่งเข้ามานะได้ครับอาจารย์ครับเราจะพยายามจะตอบให้แล้วเราจะว่ากันไปตามเนื้อหาที่เรากำลังสนทนาคำตอบครับผมยังไงพระอาจารย์ดูแลสุขภาพนะครับค่ำคืนนี้กราบนมัสการขอพระคุณด้วยความเคารพยิ่งนะครับเรียนพรขอให้ทุกท่านทั้ง3บุญนะนะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยยมพี่ใหญ่สนใจโดยเฉพาะเนี่ยมีความสุขกายสุขใจมีสมบัติจักรพรรดิไม่พร่องเป็นมหาเศรษฐีมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาเฉียบแหลมสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์กลับวันเข้าสู่พระนิพพานเถิดขอเจริญพรสาธุค่ำคืนนี้กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ครับครับนี่คือพระอาจารย์นะครับหลวงพี่ธวัชชัยทัชชโยนั่นเองนะครับก็เต็มอิ่มคุณผู้ฟังครับมีอธิบายแล้วก็มีการยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้เห็นภาพอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มาใหม่ท่านผู้สนใจใฝ่ศึกษาท่านใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นการย้ำเตือนความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับพวกเราผู้ซึ่งศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องแล้วก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดการศึกษาที่ลึกซึ้งแล้วก็แจ่มแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับช่วงนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสำนักข่าว INN กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของพระพุทธสาวิกาในสมัยพุทธกาลครับร่วมสั่งสมเสบียงบุญได้การฟังธรรมย่ำค่ำธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชโย